ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่12นะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่12เสร็จแล้วได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่13นะคะแถวที่12จบตรงนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่13ค่ะแถวที่13เริ่มต้นที่โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะแถวที่13นะคะแถวที่13โซ่3เสร็จแล้วพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่2พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปข้ามช่องนี้ไปนะคะไปที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่2พอ1คอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปเราจะข้ามช่องนี้ไปนะคะไปที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่2พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะเริ่มต้นแถวที่13นะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปข้ามโซ่3ตรงนี้ไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้เราจะข้ามช่องโซ่3ไปนะคะไปพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน1หลักค่ะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่2ค่ะ1 2พอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปข้ามช่องนี้ไปนะคะไปที่ช่องนี้ค่ะพอ1คอ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันช่องนี้นะคะ1หลักค่ะต่อไปค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปข้ามช่องนี้ไปนะคะไปพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้1หลักค่ะโซ่2พอ1คอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้ต่อไปเราจะถักเหมือนตรงนี้นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปข้ามช่องที่โซ่3ไปนะคะไปควักธรรมดาตรงที่เป็นโซ่5โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่12นะคะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวที่12จนมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถว อันนี้คือแถวที่13นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่13นะคะเสร็จแล้วจนมาถึงตรงนี้นะคะพอเสร็จแถวที่13แล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่14กันอีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่13ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่13นะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่13เสร็จแล้วจะได้แบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่14นะคะแถวที่14เราจะเริ่มตรงนี้เลยนะคะเราจะเริ่มตรงนี้เลยค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะโซ่3พอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้1หลักค่ะโซ่2พอ1คอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะช่องนี้เลยนะคะ1หลักค่ะโซ่2พอ1คอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะ1 2พอ1คอที่ช่องเดิมค่ะช่องพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปข้ามช่องที่โซ่3ไปนะคะไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องที่เป็นโซ่5นะคะควักธรรมดาเหลื่อมมาทางซ้ายขวานิดนึงนะคะตรงนี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำปมนะคะโซ่3 1 2 3ทำตุ่มโซ่3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันเลยอันนี้ก็จะเบี่ยงมาทางซ้ายนิดนึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ควักธรรมดาครั้งแรกจะเบี่ยงมาทางขวาค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็ควักธรรมดาอีกทีนึงก็จะเบี่ยงมาทางซ้ายก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่2พอ1คอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยนะคะ1หลักค่ะโซ่2พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมช่องเดียวกัน1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะโซ่3 1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องที่เป็นโซ่5ตรงนี้นะคะคือจุดยอดของสับปะรดลูกนี้นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่14นะคะจะได้แบบนี้
เราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่14นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่15กันอีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่14ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ